สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้น CPF หรือว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้น CPF นะครับหรือว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับซึ่งหุ้น CPF เนี่ยเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารนะครับโดยจำแนกออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มธุรกิจนะครับก็คือ1อาหารสัตว์นะครับมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 42% นะครับ2ก็คือสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคนะครับประมาณ 41% แล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ก็คือธุรกิจอาหารนะครับประมาณ 17%โดยที่สัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคของหุ้น CPF นะครับก็จะมีในส่วนของสัตว์บกประมาณ 85% แล้วก็จะเป็นในส่วนของสัตว์น้ำนะครับ 15% โดยที่ธุรกิจภายในประเทศไทยนะครับจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 32% ส่วนในต่างประเทศนะครับจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 65%ซึ่งในอนาคตนะครับรู้สึกว่าหุ้น CPF เนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนในส่วนของธุรกิจในต่างประเทศขึ้นมาเป็นประมาณ 75% นะครับในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้น CPF นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 134.31 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 4,737.30 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่57สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ในไตรมาสที่แล้วนะครับไตรมาส1ปี64ตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 128.33 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 6,945.47 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่85สตางค์ต่อหุ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรมาส2ปี63นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 145,679.13 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 6,028.52 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่72สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2ปี64 Q-on-Q นะครับก็ลดลง 31.79%Year on Year นะครับลดลง 21.42% โดยที่งบผลประกอบการครึ่งปีนะครับของครึ่งปี64เนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 255,551.64 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 11,682.76 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่ 1 บาท 43 สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ครึ่งปี63นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 283,753.92 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 12,139.44 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่ 1 บาท 45 สตางค์ต่อหุ้นสำหรับงบผลประกอบการครึ่งปี64นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ลดลง 3.76% นะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี63สำหรับในส่วนของไตรมาส2ปี64นะครับเราก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทเนี่ยก็ลดลงทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year เลยนะครับซึ่งผมเข้าไปดูในรายละเอียดก็พบว่ามันจะมีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมชีวภาพนะครับของไตรมาส2ปี64เนี่ยขาดทุนอยู่ที่525ล้านบาทนะครับโดยที่ในไตรมาส2ปี63เนี่ยเขามีกำไรอยู่ที่962ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรายได้จากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมทุนนะครับมันลดลงประมาณ 52% นะโดยที่ในไตรมาส2ปี64นะครับรายได้ส่วนนี้ก็หายไปประมาณ830ล้านบาทนะครับก็เลยทำให้กำไรโดยภาพรวมนั้นในไตรมาส2ปี64นั้นลดลงนั่นเองนะครับโดยที่ในครึ่งปี64นะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมชีวภาพแล้วก็รายได้จากกำไรส่วนแบ่งของบริษัทร่วมทุนเนี่ยก็ลดลงทั้งคู่เลยนะครับสำหรับของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมชีวภาพเนี่ยลดลง 25% นะครับส่วนรายได้จากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมทุนเนี่ยลดลง 34.39% นะครับโดยภาพรวมก็ถือว่างบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ก็ออกมาค่อนข้าง
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้รายได้ก็เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกอันหนึ่งเนาะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินในปัจจุบันนะครับของหุ้น CPF นะก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 792,222.97 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ 594,450.13 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ 298,242.28 ล้านบาทซึ่งเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีค่า DE อยู่ที่ 1.80 เท่านะครับก็ถือว่าค่า DE ก็ไม่ถือว่าสูงมากนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าหนี้สินของตัวบริษัทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากการที่มีการไปกู้เงินนะครับมาซื้อโลตัสนั่นเองนะครับร่วมกับหุ้น CPO นะก็เลยทำให้หนี้ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณของรายได้ของตัวบริษัทที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนอันนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหนี้สินที่มันเกิดขึ้นมันทำให้รายได้ของตัวบริษัทนั้นเติบโตขึ้นด้วยนะครับสำหรับข่าวอัปเดตของหุ้น CPF นะครับที่ผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่าหุ้น CPF เนี่ยมีการไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างในประเทศจีนเนี่ยก็มีการไปลงทุนในธุรกิจสุกรนะครับล่าสุดนะครับก็มีการไปลงทุนธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซียแล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจนำเข้าอาหารในประเทศเกาหลีใต้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับการไปลงทุนในต่างประเทศก็เป็นไปตามโรดแมปที่เขาวางเอาไว้นั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับหุ้น CPF ก็มีค่า PE อยู่ที่ 8.89 เท่าค่า PBV นะครับอยู่ที่ 1.08 เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากๆนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลของหุ้น CPF นะครับปัจจุบันเนี่ยจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่ 3.72% นะครับโดยที่เฉลี่ยแล้วเขาจะจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ 2-3% กว่าๆต่อปีนะสำหรับหุ้น CPF นะครับโดยที่ล่าสุดนะครับก็จะมีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างการนะครับซึ่งก็จะขึ้น XD ในวันนี้นั่นเองนะครับวันที่30สิงหาคม2564จ่ายปันผลออกมาอยู่ที่40สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งจะจ่ายในวันที่10กันยายน2564นะครับสำหรับใครที่ถือหุ้น CPF มาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับราคาของหุ้น CPF ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่27บาทต่อหุ้นสำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น CPF ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเล็กกาดมากๆเลยนะครับก็คือราคาไม่ไปไหนสักทีเนาะก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับประมาณ25บาทไปหา30-31บาทโดยประมาณนะครับแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่ขึ้นไปสูงสุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ35บาทเนาะก่อนที่จะมีการย่อกลับตัวลงมานะครับหาแนวรับเดิมๆของเขาแหละประมาณ 24-25 บาทตรงบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงประมาณ30บาทก็ย่อลงมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองถึงแนวรับแนวต้านประมาณนี้ตอนนี้นะครับราคา27บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าไปเทรดเพราะว่าตอนนี้ราคาก็เริ่มขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกับเส้น MA 200วันแล้วด้วยนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่ราคาจะผ่านขึ้นไปได้นะครับสำหรับหุ้น CPF นะแต่ว่าในวันนี้เข้าใจว่ามันจะมีในเรื่องของการขึ้น XD ด้วยหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะกดทำให้ราคาของหุ้น CPF นั้นอาจจะยังไม่ได้ขึ้นตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับสำหรับการลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแน่นอนนะครับว่ามันจะไม่มีความเสี่ยงนะครับมันน่าจะอยู่ในแพทเทิร์นเดิมเนาะแนวรับตรงบริเวณ25บาทแนวต้านตรงบริเวณประมาณ30บาทอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวรับแนวต้านใหม่นะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มใหม่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาถึงแนวรับแนวต้านดีๆนะครับศึกษาในส่วนของความเสี่ยงของตัวราคานะครับความเสี่ยงของธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับควบคู่ไปด้วยก็ลองมาพิจารณาดูแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเราพิจารณาดูนะครับเราเห็นว่าราคาของหุ้นมันก็ไม่ไปไหนจริงๆนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่ค่อนข้างเล็กกาดอยู่พอสมควรเนาะสำหรับหุ้น CPF นะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ